สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นต้องขอโทษที่แจ้งอัดวิวตอนกลางคืนเนาะมันอาจจะมืดหน่อยนะคะพอดีเดี๋ยวจะย้ายบ้านไปฟลอริดาแล้วนะคะก็ต้องเร่งทำไม่อย่างนั้นก็จะยาวไปอีกนานเลยนะคะโอเคหวังว่าไม่ว่ากันเนาะสำหรับชาวตุลในช่วงเดือนนี้นะคะหลักๆเนี่ยของคุณจะไปตกในเรื่องของความรักเนาะเป็นลักษณะของการโดนจีบอะเหมือนกับ เขาใช้คำว่าเหมือนความรักแบบหนุ่มสาวแบบ14ครั้งตรงนี้นะคะมีคนเข้ามาจีบมีคนที่เข้ามาทำให้คุณแบบตื่นเต้นหัวใจสั่นรัวทำนองนี้ก็ได้นะแต่ว่าเช็คประวัตินิดนึงเพราะบางทีอาจจะไม่โสดก็ได้นะจ๊ะอาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้ที่อาจจะไม่โสดเนาะอันนี้ก็ต้องดูยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าในส่วนของบางคนถ้าอยากได้บุตรบริวารตรงนี้มีโอกาสที่จะได้บุตรบริวารเช่นกันนะคะมีลูกตั้งครรภ์ตรงนี้มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปทำอะไรที่ออกสังคมเจอคนมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเหมือนกับไปหางานอดิเรกมาทำก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเนาะวันที่20มกราคมมีดาวอาทิตย์เข้ามา24มกราคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นบางคนที่อยากจะตั้งครรภ์เนี่ยโอกาสตั้งครรภ์สูงมากเลยนะคะแล้วก็พอมาวันที่3กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่6นะคะคุณมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์งานนะคะติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยสัมภาษณ์ทำได้ดีมากๆนะคะบางคนมีความคิดที่ฉันอยากจะฟิตหุ่นนะคะหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันต้องการจะหุ่นดีหุ่นเปรี้ยแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้เหมือนกันพอวันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่7นะคะอันนี้ชัดมากๆบางคนที่อยากจะมีแฟนนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือบางคนที่พบรักไปแล้วนะคะ อาจจะมีการคอมมิตผูกพันจริงจังแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะพอวันที่9กุมภาพันธ์นะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่เท่าไหร่แบบหนึ่งเรือนที่11ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสในการเข้าสังคมเจอคนใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆนะคะคนที่เราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักมาก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ขยายวงสังคมเพิ่มมากขึ้นว่างั้นเถอะแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์ก็อังคารเข้าสู่ในเรือนที่4นะคะตรงนี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกับคนในครอบครัวมากถึงมากที่สุดหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เหมือนกับพูดอะไรทำให้คนที่บ้านไม่ค่อยสบายใจก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงเนาะจริงๆแล้วคุณน่ะเนื่องจากพฤหัสมาอยู่ในเรือนที่4เนี่ยในช่วงปีนี้มีโอกาสได้บ้านใหม่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือว่าธุรกิจที่บ้านครอบครัวเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเสาร์พลูโตอังคารมาทำมุมถึงกันบางคนเนี่ยทะเลาะกับคนที่บ้านง่ายมากๆนะคะก็ต้องระวังทำใจเย็นๆเป็นพิเศษเนาะแล้วก็พอวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธถอยหลังนะคะพุธถอยหลังเข้าสู่ในเรือนก็อยู่ในเรือนที่7นะคะก็ต้องบอกว่าขอโทษอยู่ในเรือนที่6ในเรื่องของการงานใครที่อยากได้งานเก่าๆสมมติคุณเคยไปสัมภาษณ์งานที่ใดที่หนึ่งแบบมานานมากแล้วแบบเฮ้ยเขายังไม่เรียกสัมภาษณ์จังหวะนี้งานเก่าๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกคุณสัมภาษณ์ได้แต่ถ้าคุณไปสมัครงานที่ใหม่เลยในช่วงเวลานี้นะ16กุมภาถึง9มีนาคมนะคะบางทีมันจะยากอ่ะมันต้องใช้ความพยายามมากหน่อยหรือว่าจะต้องเหมือนกับหลายขั้นตอนหน่อยอ่ะกว่าจะได้นะคะจะช้ากว่าปกติก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็พอวันที่โอเคจบละดาวสรุปนะคะในส่วนของเดือนนี้จะเห็นได้ว่า
คุณเนี่ยถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยใครรอความรักใครที่เป็นโสดมากๆ มานานแล้วนะคะอยากให้ลองแบบพาตัวเองไปเจอคนเยอะๆเนาะเพราะว่าโอกาสได้เจอใครเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะก็ลองคุยๆไปนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกได้แต่ที่บอกไปว่าก็ต้องเลือกนิดนึงเลือกเฟนนิดนึงเนาะว่าเฮ้ยเขาโสดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่มาบอกว่าโสดทำนองนี้นะคะต้องเช็คประวัติเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้งานเก่าๆโอกาสเก่าๆวนกลับมาได้นะคะถ้าใครที่จะนัดแผนการต่างๆเนี่ยต้องเผื่อเวลานิดนึงเนาะบางทีแผนการอาจจะเลื่อนได้หรือว่าถ้าต้องเดินทางก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อะไรอีกของคุณมีโอกาสได้เจอกลุ่มคนใหม่ๆนะคนที่เราไม่รู้จักคนแบบกลุ่มคนแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสุขภาพไม่คิดว่าเป็นอะไรมากมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่มีสาวพูโตเสาอังคารอยู่ด้วยกันเนี่ยระวังพวกอุบัติเหตุนะคะหกล้มมีดบาดแล้วก็ที่บอกไปอยากให้ระวังมากๆก็คือเรื่องการทะเลาะกับคนในครอบครัวเนาะตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องแฟนเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะเรื่องคู่นะหรือว่าพาร์ทเนอร์คุณส่วนมีโอกาสที่จะได้เข้ามาการเงินอาจจะมาจากพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะโอเคในส่วนของไพ่เดี๋ยวแจงเปิดให้หมดก่อนแล้วก็ขอประกาศนิดนึงนะคะว่าในช่วงเวลานี้แจงจะประกาศรับสมัครในส่วนของโหราศาสตร์คู่รักนะคะก็เผื่อใครสนใจติดต่อแจงมาได้นะคะแต่แจงจะเริ่มสอนจริงๆจะเป็นช่วงกุมภาพันธ์ช่วงนี้ก็จะโปรโมทก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครมาฟังก็อย่าเบื่อก่อนนะว่าแจงจะประกาศหลายรอบหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะโอเคถ้าเป็นไพ่นะจะเห็นได้ว่าไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเดี๋ยวขอปรับให้มันชัดๆโอเคไพ่ตรงกลางได้ไพ่4ถ้วยเนาะไพ่4ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการลังเลเอายังไงดีเหมือนกับมีทางเลือกเข้ามาแต่ตัวเองยังแบบไม่มั่นใจตรงนี้เดือนนี้เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินค่อนข้างจะชัดนะคะตัวคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่นะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวคุณเนี่ยต้องหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะไปสู่สิ่งที่คุณคุ้นเคยนะคะเคยทำมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกชอบพอมาก่อนบางทีเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่ขยับไม่เคลื่อนที่เลยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ไปไหนงานที่ทำมันไม่มีความคืบหน้าหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ใจเย็นๆนิดนึงนะอย่าเครียดมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำจริงๆมันก็มี progression อยู่เพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะตรงนี้ของคุณเนี่ยได้ไพ่เมเจอร์คันหน้าด้วยกัน1 2 3ใบนะคะณเวลานี้ถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเกี่ยวกับประสบการณ์สิ่งที่คุณเคยเจอมาก่อนนะคะคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็มันจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกคุณในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะออกไปตามหาสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆนะคะณเวลานี้ณเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์เนี่ยแสดงว่าคุณมีโอกาสได้เจอสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆนะคะเพียงแต่อยากให้คุณรับไว้และโอกาสที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมาจากคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆงานเก่าๆสังคมเก่าๆนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะเพราะมาพร้อมกับ6ถ้วยเนาะบางคนเนี่ยจะค่อนข้างกังวลใจเป็นพิเศษไม่สบายใจเครียดเนาะแต่ว่าอยากให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนเก่งนะทำอะไรก็สำเร็จได้สิ่งที่คุณมองตอนนี้ถ้าจะแนะนำเนี่ยอยากให้มองต่างมุมนิดนึงนะคะ The Hangman เนี่ยทางแก้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้แบบแก้กรรมคือการกระทำแก้การกระทำของคุณเองคุณอาจจะต้องเป็นการมองต่างมุมอะค่ะมีอะไรเข้ามาแล้วคุณอาจจะแบบถ้าทำอะไรเดิมๆ มันก็ได้ผลเดิมๆเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อยากให้คุณเปลี่ยนทิศทางการมองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสิ่งที่เคยทำอะค่ะจะดีมากไพ่จบเนี่ยได้ไพ่7เหรียญเป็นลักษณะของการหยุดดูสิ่งที่คุณได้ก่อร่างสร้างเอาไว้ถ้าเป็นงานเนี่ยถามว่าได้ไหมโอกาสได้ดีมากใครทำอะไรกับอสังหาที่ดินก็ดีมีโอกาสได้บ้านใหม่หรือสิ่งที่ทำถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าภูมิลำเนาเก่าๆงานเก่าๆตรงนี้ดีมากๆเลยนะขอ1ใบเรื่องการงานนะคะได้ไพ่6ดาบนะคะจังว่าคุณเนี่ยจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนที่ผ่านมาใครจะเครียดเยอะอะไรยังไงแล้วแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของการเงินค่ะ
การเงินได้ไพ่8ถ้วยมีเขาเรียกว่ามีออปชันมีทางเลือกเข้ามาให้คุณเยอะแยะมากมายตอนนี้คุณก็หยุดดูอยู่ว่าฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนดีที่บอกไว้ว่าตามดวงดาวอะค่ะในช่วงเวลานี้เงินเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองก็ลองดูเผื่ออาจจะมีคู่ให้เงินมาก็ได้นะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้ไปได้ไกลถึงปริญญาเอกเนาะ The Hermit เกิดขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยสองดาบเป็นภาวะลังเลใจฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาดีฉันจะสอบฉันจะเอายังไงดีแจ้งว่าให้กลับไปมองสิ่งที่คุณอยากทำมาก่อนในอดีตนะคะสิ่งนั้นน่ะคุณจะทำสำเร็จได้ดีมากๆแล้วก็สุขภาพไม่มีอะไรเนาะก็น่าจะออกมาดีเพียงแต่ว่าที่บอกไปเสาร์อังคารพลูโตรวมตัวกันแบบนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะแล้วก็ทะเลาะกับคนในที่บ้านเนี่ยทำให้คุณไม่สบายใจอยู่ๆก็แบบเป็นสุขภาพจิตได้ง่ายนะคะตรงนี้ความรักหรอความรักเนี่ยลองดูนะบางคนจริงจังแต่งงานตรงนี้ก็มีนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาเช่นกันเนาะตรงนี้ Ace of CupFour of Wands นะคะแล้วก็ลองดูคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนราศีกันหรือว่าเมถุนนะคะก็ได้นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้บางคนเนี่ยอาจได้เจอคนเก่าๆแฟนเก่าๆหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักก่อนหน้านี้ก็ได้ที่เข้ามานะลองดูลองเปิดใจดูบางคนมีคนเข้ามาเยอะแยะแต่ว่ายังลังเลยังไม่กล้าเลือกแต่สำหรับบางคนโอเคมีโอกาสได้แต่งงานได้เช่นกันหรือบางคนฉันเลือกที่เป็นโสดนี่แหละจ้ะคนที่เข้ามาถ้าเหมือนกับดีไม่พอก็ขอแบบไม่ไปต่อดีกว่านะคะตรงนี้ไพ่ Oracle นะคะได้ไพ่ Lonely บางคนก็เหงาฉันเหงามากเลยนะในวันนี้ฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคะก็sudden separation ก็อาจจะมีการต้องห่างจากคนรักอย่างฉับพลันกระทันหันก็ได้นะคะ unstable relationship นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากเสาร์พุธโตอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนครอบครัวบางทีความรักที่เป็นลักษณะครอบครัวค่ะจังอยากให้ประนีประนอมยอมความนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวตุลหรือว่าคนที่มาส่องชาวตุลเนี่ยค่ะคือบางทีเขาอาจจะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายก็ต้องระวังมากพิเศษนิดนึงเนาะได้ไพ่สำหรับใครโสดก็เนี่ย this could be the one นะคะมีโอกาสได้เจอคนอุ้ยคุณเห็นแล้วคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะโอกาสฮันนีมูนเกิดขึ้นเดินทางนะคะสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำมีโอกาสแล้วก็ you deserve love ก็คือคุณเหมาะสมคู่ควรกับความรักเพราะว่าคุณเนี่ยน่ารักนะคะและก็ได้ไพ่ I like you นะคะก็น่าจะมีคนเข้ามาชอบเยอะเนาะเพราะว่าที่บอกไปมีดาวเข้าสู่ในเดือนที่5นะคะแล้วก็ Cupid Arrow นะคะอาจจะมีคนเข้ามาเป็น Cupid ให้คุณก็ได้นะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้คุณก็ได้นะคะแล้วก็ Keys on a Ring Many options นั่นคือมีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ระวังนิดนึงมันจะมี one night stand เกิดขึ้นด้วยก็ถ้าใครไม่ถนัดในเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นต้องก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ไพ่ Angel อยากจะบอกคุณนะคะ unconditional love นะคะรักตัวเองรักคนอื่นแล้วก็ในทุกๆสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือมันจะถ้าความรักคุณสามารถรักอะไรก็ได้รักใครก็ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณแบบเหมือนมีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่คุณเกิดขึ้นนะคะ undying love นะคะ the love you have share is eternal regardless of the situation ก็คือเหมือนกับความรักมันไม่มีวันตายอะสิ่งที่คุณให้ไปยิ่งให้ยิ่งได้รับบางทีการที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำว่าเออคนเนี้ยเรารักเขาจริงเราถึงปล่อยให้เขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ได้ไพ่อีกใบหนึ่งคือ start delegating ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself ก็เนี่ยเขาบอกว่าลองถามคนอื่นดูนะคะรวมไปถึงฉันในที่นี้ก็ถ้าไม่เป็นไพ่ก็จะเป็นแจงหรือเปล่านะคะตรงนี้นะก็มาถามดูก็ได้นะคะที่จะให้ไปช่วยคุณนะคะเพราะว่าเหมือนกับบางทีอาจจะง่ายกว่าอาจจะตัดสินใจได้ดีมากกว่าที่จะทำคนเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะไพ่นี้อาจจะเร็วนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวจะทำให้ชาวตุลแก้ตัวหลังจากนี้นะคะแต่คิดว่าก็น่าจะตอบโจทย์ไปได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆเนาะแล้วก็เผื่อว่าใครสนใจในส่วนของการเรียนดูดวง
เนื้อคู่นะคะแล้วก็หรือว่าจังสอนไพ่ดวงดาวอื่นๆก็ติดต่อมาได้แล้วก็เรียนดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นไพ่ดวงดาวลายมือนะคะก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะไปแล้วจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ